ที่ดวงมันเลขเปลี่ยนเลยคือจริงๆเนี่ยในกันยาเนี่ยเดือนถ้าเดือนจีนเนี่ยนี่มันเป็นเดือน7ของจีนนะครับภาษาดวงเขาเรียกเดือนผีมันถึงมีวันศาสตร์จีนอะไรเกิดขึ้นนะครับเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือน8แล้วมันจะเริ่มเป็นอีเวนต์แห่งความเป็นมงคลอันนี้พูดถึงเดือนจีนนะฮะเดือน8จีนเนี่ยก็จะมีอีเวนต์สำคัญคือวันไหว้พระจันทร์เราเริ่มเห็นขนมไหว้พระจันทร์ออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นเดือนสากลเนี่ยเราก็จะเป็นเดือน10ในเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ในทางโหราศาสตร์ก็คือพระราหูย้ายราศีนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยทุกปีครึ่งก็จะมาครั้งหนึ่งนะครับจริงๆผมเขียนเรื่องพระราหูย้ายราศีเนี่ยมาเป็นน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วจากสมัยก่อนที่คนไม่รู้จักพระราหูเลยนะครับก็มันก็เลยทำให้เลขที่เกี่ยวข้องกับพระราหูนะครับคือพระราหูนี่คือเลข8นะครับคือราหูจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นดวงดาวที่มีจริงมันเป็นเหมือนเงานะครับนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแห่งเงาเนี่ยเฟื่องฟูมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับธุรกิจแห่งเงาก็คือออนไลน์นะครับอะไรที่มันเหมือนจะเห็นแต่มันจับไม่ได้เนี่ยนะครับพวกออนไลน์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยพอใครที่ช่วงที่พระราหูย้ายเนี่ยเลข8ก็จะมีพลังนะครับใครที่ชอบเลข8อยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกเอามาใช้ติดตัวจริงๆการใช้เลขเนี่ยมันได้หลายวิธีนะครับคุณจะมาใส่ท้ายชื่อไลน์ของเราก็ได้นะครับบางคนเอาไปใส่ชื่อ IG ชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ใช้รถในการแบบไปพบลูกค้าบ่อยเนี่ยคุณก็มาใส่ในป้ายทะเบียนรถของเราก็ได้นะครับซึ่งในซีรีส์เลข8เองเนี่ยมันมีเยอะมากครับนะครับคือจะมี8ตัวเดียว8 2ตัว3ตัว4ตัวหรือ8ไปอยู่กับ8อยู่กับ7 8 9หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาที่สะดวกใจของเรานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะแบบมีพลังที่ดีมากในช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนี้ครับก็หวังว่าอย่างนั้นในทางดวงดาวเพราะว่าคืนนี้ดีครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยของเดิมเนี่ยพระราหูเนี่ยอยู่ในดวงเมืองมาสักพักหนึ่งแหละก็คือจะครบปีครึ่งนะครับตอนนี้พอพระราหูออกปุ๊บเนี่ยดวงดาวมันก็จะเหลือแต่ดาวพฤหัสดวงเดียวนะครับซึ่งดาวพฤหัสก็เป็นดวงดาวที่ค่อนข้างจะดีนะครับมันก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็ดูกันยาวๆนะฮะคือก็ถือว่าแต่อย่างน้อยท่านในเชิงดวงเนี่ยการที่ดาวราหูออกไปก็อาจจะส่งผลในทางที่เป็นบวกมากกว่าครับเมื่อกังวลว่าราหูย้ายอาจจะกลัวจะเจอกับเหตุเพศภัยร้ายแรงโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีในเชิงภัยธรรมชาติเข้ามาแต่ว่ามันจะไม่ได้หมายถึงตลอดเวลามันจะหมายถึงช่วงซีซั่นที่มีการขยับของดวงดาวอย่างในช่วงแถวๆนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีพายุลูกใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยคือดวงดาวกับธรรมชาติสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้เรามีซูเปอร์บูมูนพระจันทร์ที่แบบใกล้โลกดวงใหญ่แล้วจากนั้น2วันก็มีพายุแบบฮ่องกงเบอร์10อ่ะผมไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะได้มีประสบการณ์ชีวิตอยู่กับพายุเบอร์10พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันในหัวศาสตร์มองถึงความสัมพันธ์ของดวงดาวกับมนุษย์นะครับแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าวันนี้คอนเทนต์เหล่านี้มันเยอะมากนะครับในผมทำอาชีพนี้เองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าบางทีมันเยอะเกินไปนะครับเราก็ดูในสิ่งที่มันมีตำรับตำรารองรับมีที่มาที่ไปมีสีติมีอะไรอ้างอิงหน่อยนะครับไม่ใช่เปิดขึ้นมาใน TikTok ก็10ราศีรวยอย่างเงี้ยออกจากกลุ่มมันราศีมี12อ่ะนะครับพิมพ์สาธุ9ครั้งพิมพ์99อย่างเงี้ยขอให้เลือกได้แล้วหมอที่ทำอยู่ขอให้เลือกได้แล้วนะครับของเราไม่มีนะครับแต่ถ้าวันนึงทำก็ช่วยเตือนสติด้วยผมอาจจะเริ่มเพี้ยนแล้ว นะครับคือเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้เยอะมันก็เป็นคลิกเบตอ่ะนะประเภทหนึ่งก็ใครที่ชอบคอนเทนต์โหราศาสตร์คุณก็ดูนิดนึงว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ผมไปอ่านบางอันเนี่ยมันรวยกันทุกราศีเลยนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นก็ดีนะก็ยินดีด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสินะก็ใช้สติแล้วกันที่ยังไงสุดท้ายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แต่มาช่วงเพจของอาจารย์แล้วออกมาเตือนบ้างใช่ไหมครับว่าแบบราศีไหนที่ต้องระวังก็มีแต่ส่วนมากเนี่ยโดยหลักมันก็จะสัก2ราศีอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันจะเป็นเหมือนกัน10ราศีเนี่ยมันก็แย่นะแล้วก็ฝากอันนึงคือวันนี้มีหมอช้างปลอมเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันทำง่ายไงมันก็ก๊อปรูปไปหมอช้างปลอมเนี่ยจะขายแหวนขายกำไรขายเหรียญมีคนโดนเยอะมากนะครับแล้วมีคนอินบ็อกซ์มาถามไม่ผมแจ้งความอะไรไปคือพวกนี้มันคงมีโปรแกรมสำเร็จรูปอะมันปิดมันก็เปิดอยู่มันก็เปิดใหม่คือดังนั้นเนี่ยฝากวิชาชีพว่า
ไม่มีผมไม่มีอะไรขายนะผมทำงานมา20ปีเนี่ยไม่มีออกเหรียญไม่มีออกเครื่องรางตะกรุดของขลังไม่มีคือแต่เห็นมันขายดีเริ่มอยากจะขายเองบ้างแล้วไม่มันมีอินบ็อกซ์มาเรื่อยๆคือมันอาจจะมีคือบางคนอาจจะไม่รู้ไม่ถามเนี่ยซื้อไปแล้วก็มีก็เห็นเป็นหน้าเห็นเป็นหน้าเราไม่เขามันมีบางคนที่เขายังไม่ซื้อเนี่ยเขาจะถามว่าเอออันนี้เป็นของหมอช้างหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการขายพระขายอะไรที่ผมไม่ทำเรามีแต่คอนเทนต์คือใครมาในเพจเราก็จะมีแต่คอนเทนต์ให้ดูไม่ได้มีปุ่มใส่จับใส่ตะกร้าอะไรงั้นไม่ได้มีดังนั้นระวังแม่ผมนี่ยังมาขอเลยแหวนมีช่วงนึงแหวนไทยสูตรเลยนู้นมันเอาชื่อเราไปใช้กลับไปบ้านแม่บอกเนี่ยช้างเอาแหวนให้แม่วงหนึ่งบอกแหวนอะไรแม่บอกในคนในซอยเนี่ยเขาซื้อมาบอกลูกป้าเนี่ยมีแหวนใส่สูตรขายผมว่าไม่มีมีครบซองหวยก็มีแม่อีกเหมือนกันแม่นั่งแท็กซี่ใกล้ๆหวยออกคนขับแท็กซี่บอกเนี่ยป้าผมเนี่ยถูกหวยมาหลายงวดแม่เราเป็นแบบนักตัวเลขนะแปลเลขไปอย่างไหนเขามีซองหมอช้างโอ้โหแม่โกรธมากเป็นแม่สองหัวช้างมีสองขายหวยซึ่งเราชื่อหมอช้างหากินเยอะโอ้โหมันกี่ช้างก็ไม่รู้คือเยอะมากก็ฝากกันแล้วกันว่ามีอะไรก็มาดูในเพจหมอช้างจริงๆอ่ะมันหาไม่ยากมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่ครับคือถ้าทำขายบอกผมต้องลงแน่นอนถ้าผมจะขายเครื่องรางเนี่ยไม่ต้องห่วงผมโพสทุกวันอ่ะยังไม่ได้โพสก็ไม่ได้ขายก็ฝากเตือนคือไม่ใช่ท้องผมนะผมว่าหมอคนอื่นอาจจะโดนแบบนี้เหมือนกันก็ต้องระวังครับจริงๆหมอช้างไม่อันนี้เดี๋ยวแพทย์มันเดินมาเยอะตาของยายครั้งนี้มีผลอะไรอาจจะต้องให้ผมมันดูบ้างไหมฮะแต่โดยหลักเนี่ยการที่พระราหูเปลี่ยนมันก็มีผลเยอะนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยราหูเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องภาพยนตร์เพราะว่ามันเป็นเงาก็คือเครื่องฉายภาพยนตร์แต่ปัจจุบันเนี่ยราหูเนี่ยมันเป็นเรื่องสตรีมมิ่งแล้วเพราะว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือพวกหนังที่ดูผ่านออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นข่าวดีนะครับโดยหลักแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับก็คงทงทำให้คึกคักมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับมันมีเรื่องระยะกับการบันเทิงไหมคือจริงๆผมว่าเกิดแก่เจ็บตายหรือว่ารักเลิกอะไรกันเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะผมอยู่กับอันนี้มา20ปีเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างแรงนะบอกทางเลิกไปเกือบ30คู่แล้วไม่หรอกก็อาจจะคบกันเยอะด้วย คือมันเลิกกันเยอะได้แสดงว่ามันรักกันเยอะกว่าแล้วนี้มันรักกันเยอะไหมว่ามันก็เลิกกันเยอะหรือเดี๋ยวคนปัจจุบันในยุคสังคมปัจจุบันผมก็อาจจะไม่ได้แบบไอ้ฉันจะต้องอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกันแล้วต่างคนต่างมีเส้นทางที่ดีก็อาจจะอันนี้ไปผมว่าก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องดาราเลยครับคือทุกคนก็มันก็เป็นเรื่องคือเราทำงานอย่างนี้คนที่มาปรึกษาเราที่เป็นเรื่องปัญหาความรักอะไรมันก็มีเยอะเหมือนกันครับสุดท้ายจะสิ้นปีแล้วครับมีราศีไหนที่แบบมันมีราศีต้องระวังคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่แบบดีมากนะเพราะว่าพระราหูออกเนี่ยก็คือราศีเมษนะครับ14เมษายนถึง14พฤษภาอันนี้ดีในแบบทุกเรื่องราวเลยนะครับแต่รอตุลานะครับรอ17ตุลาไปแล้วส่วนอันที่2เนี่ยก็คือราศีตุลนะครับ18ตุลาถึง16พฤศจิกายนนะครับราศีตุลเนี่ยจะดีเรื่องคู่ครองเรื่องความรักนะครับใครเลิกกันไปก็อาจจะได้คนใหม่ที่ดีขึ้นหรือใครที่ยังโสดอยู่ก็ถ้าคุณโฟกัสเรื่องนี้โอกาสที่จะได้คนที่ใช่คือคนเราเนี่ยมีแฟนได้ทุกวันแต่ถ้ามันมีตอนดวงดีเนี่ยมันก็จะได้พวกที่ดีๆเข้ามาหน่อยแต่ไม่มีตอนดวงไม่ดีเนี่ยมันมาแป๊บนึงมันก็ประขนออกไปแล้วมันก็หายไปนะครับนั่นเนี่ยก็เป็นจังหวะถ้าถามว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปีเนี่ยเชียร์2ราศีนี้ดวงปังมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาช้างไปให้อินเสิร์ตถ่ายภาพถ่ายภาพได้ยังไงดีอ่ะได้ครับผมภายหลังจะตกใจนะเพราะว่าผมกลัวหน้าใหญ่